ขอเชิญประชาชนชาวไทยปฏิบัติตามข้อห้ามของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการเล่นน้ำประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมของไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา8ข้อดังต่อไปนี้ 1. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 2. การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณที่มีการจัดกิจกรรม 3. ห้ามการเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน 4. ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 5. ห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ในที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน 6.การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสม 7. หากมีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทยและ 8. ขอให้มีการกำหนดเวลาในการเล่นน้ำที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและการเกิดอาชญากรรม